Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ตัวช่วยพลิกสถานการณ์ประยุทธ์กลับมามีความหวังยื้อลมหายใจอยู่ยาวปัญหารุมเร้าไม่มีหยุดภาวะพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปัญหาเดิมแก้โควิดยังไม่คลี่คลายตัวเลขผู้ติดเชื้อเป็นทางการกับผลตรวจ ATK 5-60,000 คนต่อวันยอดตายสลับสร้างสถิตินิวไฮรายวันยอดโควิดขาขึ้นยังแก้ไม่ตกมีโรคแทรกราคาน้ำมันแพงลิ่วผลพวงภาวะสงครามรัสเซียยูเครนทำให้ร่อแร่หนักขึ้นความขัดแย้งสองประเทศไม่รู้จะจบเมื่อไรสร้างผลกระทบทั่วโลกคนไทยโดนหางเลขแบกรับราคาน้ำมันแพงเบนซินทะลุ40บาทต่อลิตรดีเซลเฉียดลิตรละ30บาทประคองยังไงก็เอาไม่อยู่ราคาน้ำมันแพงหูดับตับไหม้โอกาสได้ใช้น้ำมัน2ลิตรร้อยใกล้เข้ามาเรื่อยๆบิ๊กตู่เองจนปัญญาเพราะเป็นภาวะเหนือการควบคุมทำได้แค่ขอร้องให้งดใช้รถยนต์ส่วนตัวหันมาใช้บริการรถขนส่งสาธารณะแทนแต่ดูเหมือนเร่งอารมณ์คนไทยให้ควันออกหูชาวโซเชียลแดกดันกลับให้ผู้นำรัฐมนตรีส.ส.มานั่งรถเมล์ไปทำงาน1เดือนเพื่อลิ้มรสความลำบากของประชาชนภาวะน้ำมันแพงใกล้จุดพีคบานปลายกระทบค่าครองชีพอื่นสินค้าต่างๆตั้งท่าขยับขึ้นราคาจากผลพวงค่าขนส่งถีบตัวสูงขึ้นภาวะปากท้องคนไทยวิกฤตหนักกระทรวงพาณิชย์ต้องตั้งวอร์รูมติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกเพื่อตรึงราคาสินค้าจำเป็นอาหารสดห้ามขึ้นราคาโดยไม่จำเป็นมรสุมโรคระบาดน้ำมันแพงปมปากท้องหายใจรถต้นคอไม่รู้บิ๊กตู่แบกรับไหวหรือไม่สถานการณ์เรือเหล็กน่าห่วงหนักขึ้นปัญหาภายนอกและความขัดแย้งในรัฐบาลจู่โจมพร้อมกันบิ๊กตู่ต้องรีบประคองความเชื่อมั่นตั้งวงกินข้าว3ปอจัดปาร์ตี้พรรคร่วมรัฐบาลยืนยันความกลมเกลียวสมานฉันท์พรรคร่วมรัฐบาลอย่างแน่นแฟ้นพร้อมล่มหัวจมท้ายกันต่อวงดินเนอร์มื้อพิเศษชื่นมื่นฉายภาพอยู่ยาวบิ๊กตู่กับบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรียังมีสัมพันธ์แนบแน่นยกเว้นพรรคเล็กที่ถูกลอยแพวืดเทียบเชิญงานร่วมสังสรรค์ต้องออกมาส่งเสียงเจี๊ยวเจ้าจัดงานเลี้ยงตัวเองโชว์พลังบีบพรรคใหญ่รัฐบาลให้หันมาเหลียวแลแม้จะมีขาใหญ่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าแกนนำพรรคเศรษฐกิจไทยคู่แค้นบิ๊กตู่มาร่วมประกอบฉากให้ดูมีราคาแต่ดูแล้วไม่ได้แสดงอนุภาพทรงพลังสักเท่าไหร่เวทีพรรคเล็กเป็นแค่การเช็คขุมกำลังในทีมที่ดูแล้วไม่มีความเป็นเอกภาพมากันไม่ฟูลทีมเพราะแตกเป็นก๊กเป็นเหล่าเสียงไม่ไปในทิศทางเดียวกันทำได้แค่ลีลาแทงกั๊กออกฮึดฮัดข่มขวัญเรียกราคาบิ๊กตู่ไม่ให้ราคาบราซิลเพราะมั่นใจเสียงพรรคเล็กไม่เป็นปึกแผ่นมีอำนาจต่อรองเข้มแข็งพอไว้รอให้ความสำคัญตอนหมดซักฟอกถ้ามีเหตุคับขันค่อยเจรจาต่อรองเลือกแค่เฉพาะเบอร์ใหญ่พรรคแกนหลักอย่างภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ที่ต้องจูนเครื่องให้เข้ารูปเข้ารอยก่อนศึกซักฟอกใหญ่จะเริ่มโดยเฉพาะรุ่น VIP ที่ต้องให้ราคาเป็นพิเศษคือพลเอกประวิตรจำเป็นที่พลเอกประยุทธ์ต้องเร่งเคลียร์ใจสลายปมซ่อนเงื่อนที่บาดหมางอยู่ลึกๆไม่ให้มีอะไรค้างคาในฐานะความหวังเดียวของน้องเล็กที่ช่วยเจรจารอมชอมคู่แค้นร้อยเอกธรรมนัสให้ผ่านวิกฤตเสียงปริ่มน้ำในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจเดือนพฤษภาคมนี้ไปได้อย่างที่เห็นวี่แววความหวังจากบิ๊กป้อมช่วยคอนเฟิร์มเสียงส.ส.พรรคเศรษฐกิจไทยพร้อมยกมือให้พลเอกประยุทธ์ยกเว้นร้อยเอกธรรมนัสคนเดียวแนวโน้มแม้บิ๊กตู่ไม่ได้เสียงวางใจเต็มร้อยแต่เจ็บตัวน้อยที่สุดได้โอกาสอยู่ยาวถึงประชุมเอเปกปลายปี
แลกกับยกเครื่องครม.ก่อนศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจที่บิ๊กป้อมมีโอกาสได้อานิสงส์ขยับจากเก้าอี้รองนายกเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยสลับพี่รองพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาดไทยไปคุมรัฐมนตรีกลาโหมพี่ใหญ่กลายเป็นหมากสำคัญคุมทีมธรรมนัสสำเร็จโชว์พาวเวอร์คลี่คลายเหตุเฉพาะหน้าคอนโทรลเสียงทีมกบฏไม่ให้แตกแถวช่วยพลิกสถานการณ์พาน้องเล็กที่กำลังเพลี้ยงพล้ำกลับมามีความหวังยื้อลมหายใจอยู่ยาวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ